อันที่จริงนะครับผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นไปจนหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเหล่า13หมูป่านะแต่ว่าเอ้ยผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้จริงๆนะเพิ่งรู้สารภาพาว่าเพิ่งรู้ว่าเอ้ย Netflix นี่มันทำจะทำอันนี้เหรอวะไอ้ไอ้ไอ้13หมูป่านี่มีชื่อว่า Thai Cape Rescue นั่นเองครับซึ่งผมได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะผมก็เอะใจว่า เอใจกับตัวเองเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาดูเรื่องอันนี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งดูเธอทีนไลฟ์ไปแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมี The ะเ s สคิของทางพามวิดีโอที่เป็นหนังสรารคดีนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นสรารคดีไงส่วนหนังจริงๆก็เป็นเธอทีนไลฟ์นะครับส่วนเดอะเคปนางนอนพวกเรไม่นับแล้วกันเพราะว่าอันนั้นถือว่าเป็นหนังไทยนะมันไม่ใช่หนังต่างชาติอะไรขนาดนั้นนะกะ็พอมาดูเรื่องนี้นะครับ ไทยเคปレスคิวนี่ก็คือเอาレスคิวกับไทยเคปมาใส่กันอ่ะก็จะเน้นไปที่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะเน้นไปที่อะไรนะเพราะว่าเดอะเคปนี่มันจะเล่นเดอะเคปนางนอนนะครับมันจะเน้นไปที่นักดำน้ําคนหนึ่งไม่ใช่คนที่ไปเจอเด็กนะเป็นนักดำน้าอีกคนหนึ่งที่มาสมทบในภายหลังส่วนเดอะ e s คิวนี่ก็จะเน้นไปที่การช่วยเหลือจะเน้นองค์รวมซะส่วนใหญ่นะมันไม่ได้เน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งส่วนทางนักดำน้ำํา ทางท Live Life นี่เขาจะเน้นไปที่นักดำน้ำา2คนแรกที่มานะครับก็จำได้น่าจะชื่อลิกสแตนตันหรือเปล่ากับจอมโวลเทนเออที่มาเจอเด็กก่อนแต่เฮ้ยผมดูตัวอย่างไทยเคปเรสคิวเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆเว้ยมันรู้สึกว่า มันจะไม่ได้เน้นที่เรื่องราวของนักดำน้ำและมันจะได้มันจะไปนเน้นที่จุดอื่นเรื่องของคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังฮะที่ไม่ใช่พวกนักดำน้ำอ่ะอาจจะเป็นทีมดังนกเป็นนักข่าวเป็นอ่อเป็นคนที่หยุดการไหลของน้ําซึ่งในเรื่องที่ัผ่านมาก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเจาะลึกไปที่คนกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ่นะอาจจะไม่ได้เจาะลึกไปที่ทางนักดำน้ำนะครับเพราะว่าในในเรื่องนี้เรายังไม่ได้เห็นตัวละครน,นักดำน้ำนี่ เป็นแบบเป,เป็นตัวเป็นตนแบบมีบทเด่นขนาดนั้นมีบทอยู่แต่มันไม่ได้เด่นขนาดนั้นจะเด่นเด่นไปที่คุณยาย่านะครับที่น่าจะมีเป็นทีมงานที่มาเกี่ยวข้องกับการสำรวจถ้ำนั่นเองครับอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็โอ้โหยอมรับเลยนะถ้หนี่น่าดูมากนะครับทั้งฉากเปิดเรื่องราวของเด็กนี่ครับซึ่งผมบอกไว้เลยว่า,าทุกเรื่องนะครับตั้งแต่ไทย เคเอนางนอนเดอะเลสคิวเธอทีมร้านนี่ช่วงตอนเปิดเรื่องนี่มันเริ่มเร็วนะนแบบแบบเร็ว,เร,วเร็วเลยจนจนกระทั่งเข้าเรื่องอะจนกระทั่งแบบมีคนมาออกันอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงเป็นพันๆคนอะแต่ว่าเออผมอยากจะรู้เรื่องราวก่อนหน้านั้นแบบอีกสักหน่อยเนะ่ะผมผมอยากจะให้มันทําขยายส่วนตรงตรงที่ผมอยากจะให้ขยายนะครับก็คือเรื่องราวของ ทางก่อนหน้าที่จะไปเจอเด็กเอ๊ะไม่ใช่ก่อนหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติการจริงๆที่จะมีคนมาออ,อกันเพราะอยากจะรู้ช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้นส่วนเ,เรื่องที่ผมนะครับอยากจะได้เห็นหลังจากนั้นก็คือเรื่องราวของทีมลังนกเออทีมที่จะแบบจะไปหาลูลงอะ่ะเออแต่ถึงแม้ว่าทีมนั้นจะอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในภารกิจมากแต่ว่าทีมนั้นก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะรู้นะครับ มันก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้เล่าแต่ว่าผมเชื่อว่ามันในเรื่องนี้อาจจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่หมดไม่หมดนะยังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถเล่ากันในหนังเรื่องอื่นได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอ่ะต้องรอดูต่อไปนะครับสําหรับทางนางเอ,อไม่ใช่นางนอนเดบจะบอกว่าเ,เรื่องไทยเคปเ e สคิววันที่ยี่สิองกันยายนนะครับก็อีกไม่นานนี้ครับเดือนกว่า